สวัสดีครับได้แล้วเนาะได้แล้วนี่นะสวัสดีครับผมทวนนท์ชันกิจจานะครับแล้วสวัสดีครับผมปิยะชนโรจนกูลนะครับผมเรียกผมว่าอ้นก็ได้นะครับแล้วผมก็เรียกว่า2ก็ได้นะครับอ้นกับ2นะครับเรา2คนเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับจากศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินนั่นเองครับครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับ2สำหรับเรื่องวันนี้เนาะก็ปรับก่อนปวดท่านั่งทำงานของชาวออฟฟิศเลยครับช่วงนี้ต้องปรับจริงๆครับใช่เพราะว่าชาวออฟฟิศเนี่ยโรคที่มาหาเราบ่อยๆเลยก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับซึ่งเป็นกันเยอะมากเนาะในช่วงนี้เป็นโรคยอดฮิตเลยแหละเยอะจริงครับเพราะว่าคนส่วนมากก็ทำงานหน้าคอมนะครับใช่ไหมเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานกันไม่ว่าจะอย่าว่าแต่ผมนักกฎหมงกฎหมายก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะก็พิมพ์ก็วันหนึ่งก็วันหนึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงใช่ไหมครับหกชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับมันเป็นระยะเวลานานครับทำให้การที่เราถ้าเรานั่งไม่ดีหรือว่าท่าทางการนั่งพฤติกรรมการทำงานของเราแล้วมันไม่ดีนะครับสามารถทำให้เกิดอาการปวดที่บริเวณคอได้บ่าได้ไหล่หลังส่วนล่างก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาแนะนำครับว่าทำอย่างไรดีถึงจะหลีกเลี่ยงลดความเสี่ยงในการเกิดออฟฟิศซินโดรมในตัวคุณได้นะครับ ขออนุญาตเริ่มต้นเลยดีกว่าครับ โรคนะครับหรือว่าอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับจากการนั่งทำงานออฟฟิศหรือว่านั่งทำงานหน้าคอมเนี่ยส่วนใหญ่จะปวดบริเวณไหนนะครับส่วนใหญ่แรกๆเลยนะครับปวดคอปวดบ่าครับอันดับต้นๆเลยเพราะว่าศีรษะเรานะครับมีน้ำหนักมากถ้าเกิดว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเวลานั่งทำคอมนะครับถ้าไปนานๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สังเกตตัวเองหรอกครับว่าคอจะเริ่มยืดมาแล้วยืดไปเรื่อยๆยืดมาข้างหน้ายืดมาข้างหน้าเหมือนแบบเราตั้งใจเราก็จะเพ่งเราไม่ได้สนใจครับก็จะยื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งทำให้เกิดน้ำหนักที่โหลดน้ำหนักที่เขาเรียกว่าอะไรแรงที่กล้ามเนื้อจะต้องทำงานนะครับที่จะต้องได้รับกระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับข้างหลังเนี่ยจะได้รับแรงเยอะกว่าปกตินะครับซึ่งการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดแรงกระทำต่อข้อต่อนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณคอหากถึงจุดที่เนื้อเยื่อหรือว่ากล้ามเนื้อล้าเนี่ยครับแล้วมันไม่สามารถรับแรงได้อีกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าขึ้นได้กล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวขึ้นมาครับแล้วก็อันนี้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในระยะยาวเนี่ยสามารถเร่งความเสื่อมของกระดูกนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอได้ด้วยนะครับบางคนนี่เป็นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเสื่อมมากๆกระดูกคอเสื่อมมากๆเป็นมากๆนะครับอาจจะมีอาการร้าวปวดร้าวนะครับลงแขนหรือว่ามีอาการชาแขนเลยก็ได้เหมือนกันแล้วมีบริเวณไหนอีกไหมครับนอกจากคอบ่านอกจากคอบ่านะครับต่อมาเลยบริเวณทั้งก็กลางหลังก็มีครับแล้วก็หลังส่วนล่างก็มีครับคล้ายๆกันครับคล้ายกับคอบ่าการนั่งในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานนะครับในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับรับภาระมากกว่าปกติแรกๆอาจจะแค่ปวดกล้ามเนื้อเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าในระยะยาวนะครับอาจจะเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังได้เหมือนกันนะครับซึ่งอาการจากหลังส่วนล่างเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงขาได้อาจจะมีการชาได้เหมือนที่แบบคอเนี่ยร้าวลงแขนใช่ไหมครับตรงหลังส่วนล่างเนี่ยก็สามารถร้าวลงขาได้เหมือนกันดูจากที่รูปนะครับดูจากสไลด์นะฮะเรานั่งเนี่ยเราควรจะนั่งตรงๆนะครับเพราะว่าการนั่งแล้วก้นไหลมาด้านหน้าหรือว่านั่งหลังแอนมากเกินไปเนี่ยส่งผลต่ เรียกว่ากระดูกสะโพกนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังส่วนล่างของเราด้วยเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักตัวใช่ไหมครับตอนที่ใช่ครับก็ต่อไปนะครับหลังจากนอกจากหลังส่วนกลางแล้วก็หลังส่วนล่างแล้วนะครับก็ยังมีส่วนไหนอีกไหมครับส่วนข้อมืออ๋อข้อมือข้อมือนี่ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ใช่ไหมครับใช่เวลาเราทำงานเราใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าจัดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับจะทำให้เกิดปัญหาที่ข้อมือหรือว่าข้อมืออะไรครับเกิด หรืออะไรครับปัญหาที่ข้อมือได้เหมือนกันครับเช่นถ้าเกิดอาจจะเกิดการกดทับนะครับบริเวณข้อมือหรือว่าเกิดจากการใช้งานหนักถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ยกล้ามเนื้อต้องใช้แรงมากกว่าปกติครับซึ่งทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือได้นะครับหรือว่าถึงขั้น
มีถึงชาไหมครับมีถึงมือชามืออ่อนแรงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าการมีการกดทับเส้นประสาทหรือว่ามีปัญหาเรื่องการไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นท่านั่งเนาะเราทำยังไงกันครับสองมีทั้งถูกทั้งผิดเนาะแต่ส่วนมากชาวออฟฟิศก็อย่างที่เห็นนะครับนั่งครั้งนึงก็เป็นระยะเวลานานเนาะ 6-8 ชั่วโมงนะครับโดยท่าหลักๆที่ชาวออฟฟิศนั่งเนาะก็จะเห็นไหมครับว่ายืดตัวไปข้างหน้ามากอย่างนี้เลยครับนี่ชาวเราก้มตัวบางคนไขว้ห้างด้วยนะครับก็สบายฮะปวดหลังส่วนมากดังที่อ้นพูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งท่านั่งหลักๆเนาะก็จะมีทั้งองค์ประกอบเล็กองค์ประกอบย่อยนะครับซึ่งผมจะมาบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรานั่งท่าไหนดีใช่ไหมฮะใช่ใช่ซึ่งจะไล่มาตั้งแต่ศีรษะนะครับจนถึงข้อเท้าเลยซึ่งอย่างแรกเลยเนาะศีรษะนะครับศีรษะนะครับควรที่จะมองตรงไม่มองซ้ายมองขวานะครับหรือว่าอาจจะก้มทำมุมเล็กน้อยนะครับ10-15องศาเนาะก็ส่วนใช่ส่วนคอนะครับตรงคอนะครับก็คือไม่ควรเอียงหรือว่าโน้มไปทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วต่อมาแล้วครับหลังอย่างที่คุณอ้นบอกเนาะถ้านั่งผิดท่าก็ปวดหลังทั้งตรงกลางแล้วก็ส่วนล่างเนาะถ้านั่งที่ถูกก็คือเราควรที่จะชิดติดผนังเอ็นไปเล็กน้อยนะครับไม่นั่งเอ็นมากจนเกินไปติดผนังพิงใช่ไหมครับใช่ควรติดผนังพิงเล็กน้อยให้ได้ผ่อนคลายนะครับต่อมาพอหลังเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ต้องมาเป็นข้อศอกข้อศอกใช่ไหมครับถ้านั่งที่ดีก็คือควรมีเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับหรือว่ามีพนักรองแขนเพื่อที่จะทำให้ท่อนแขนข้อศอกผ่อนคลายแล้วก็ควรตั้งที่90องศาครับคือองศามุมของข้อศอกก็คือไหลไม่ยกถูกไหมครับใช่ไหลไม่ยกมากเกินไปเนาะต่อมาก็คือจะเป็นก้นนะครับส่วนก้นก็ต้องนั่งแนบชิดติดกับมุมที่เป็นฉากของพนักพิมพ์ครับก็คือเราจะไม่ไหลใช่ไม่ไหลไปข้างหน้ามากเกินไปใครนั่งๆก็ตัวไหลเหมือนกันทุกคนครับแล้วก็น้ำหนักที่ลงตอนหน้าครับก็คือต้องเท่ากันสองข้างไม่นั่งข้างซ้ายมากเกินไปแล้วก็ไม่นั่งข้างขวามากเกินไปเนาะต่อมาที่ไหนเอ่ยข้อมือถ้าเราผิดปกติถ้าเรานั่งหรือว่าทำงานที่มากเกินไปเนาะก็มีปัญหานะซึ่งข้อมือเนี่ยควรอยู่ในระดับของคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนาะที่เหมาะสมเนาะวางราบบนแนวเดียวกันเลยใช่วางราบแนวเดียวกันกับโต๊ะที่ว่าเรานั่งนะครับโอเคไม่กระดกมากเกินไปแล้วก็ไม่งอมากเกินไปนะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนของข้อเข่าซึ่งข้อเข่าเนาะควรที่จะทำมุม90องศาเนาะระหว่างขาแล้วก็ข้อเข่านะแล้วก็ควรมีระยะห่างเนาะจากตรงพนักเก้าอี้หรือว่าตรงเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งเพื่อความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือของข้อเท้าซึ่งข้อเท้าอาจจะมีส่วนมารองใต้ข้อเท้าเนาะครับเพิ่มขึ้นนิดนึงเพิ่มความผ่อนคลายพยายามให้เท้าเราวางอยู่กับแนบอยู่กับพื้นครับถ้าเกิดว่าหาอะไรมาถ้าเกิดว่าเก้าอี้ปรับได้ใช่ครับปรับให้เท้าแนบไว้ใช่แต่ถ้าเก้าอี้ปรับไม่ได้หาอะไรมารองใช่ประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อมาสำหรับระยะเนาะของหน้าจอแล้วก็ของตัวเรานะครับก็คือให้วัดกันง่ายๆเนาะก็คือตามรูปภาพเลยก็คือ1ช่วงแขนแขนเราจำไว้เลยครับ1ช่วงแขนเนาะไม่ว่าชาวออฟฟิศนะครับจะมีคอมพิวเตอร์1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องเนาะให้เราวัดได้เลยว่า1ช่วงแขนของเรานะครับ3เครื่องเลยฮะ3เครื่องก็ได้นะครับจัดเต็มไปเลยก็ทีละ2แขนเลยก็ได้ให้มันอยู่ประมาณนี้โอเคจะเป็นการปรับที่เหมาะสมนะครับครับผมแล้วก็ต่อมาเนาะในส่วนของระยะของสายตาแล้วก็คอมพิวเตอร์เนาะระดับของขอบจอใช่ไหมครับควรจะอยู่ที่ระดับของสายตาพอดีนะครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปเนาะเพื่อที่เราจะไม่ได้ปวดคอบ่าไหล่จะได้ไม่ต้องแหงไม่ต้องก้มใช่ก็ตามระดับนะครับครับที่มันเหมาะสมเนาะขอบบนใช่ไหมครับขอบบนของจอโอเคแล้วก็สำหรับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเนาะแล้วหรือการวางของควรจัดให้เหมาะสมนะครับไม่วางให้ไกลเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะใช้การเอื้อมพอเราเอื้อมใช่ไหมก็จะเกิดการใช้พลังงานที่มากเกินไปแล้วก็ทำให้ข้อต่อนั้นๆที่มันผ่อนคลายอ่ะเกิดการเกร็งตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของช่องว่างของคีย์บอร์ดแล้วก็กับตัวครับอยากให้มีไว้ประมาณสัก 5-10 เซนเนาะเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายข้อมือเนาะคือมีที่วางข้อมือหน่อยใช่มีที่วางข้อมือหน่อยแล้วก็ในส่วนของเมาส์ที่เราเล่นอย่างเงี้ยอาจจะมีที่รองเมาส์เนาะที่รองเมาส์นี่ลดการกดทับของข้อมือเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับก็คือผมเห็นมันจะมีขายนะครับเป็นลักษณะแบบว่า
อันนี้ผมไม่ได้ขายนะฮะเพราะว่าเขามีขายนะครับแต่ว่าเป็นที่รองเมาส์ที่มีนุ่มๆตรงข้อมือต้องเลือกซื้อให้ดีด้วยนะครับเลือกซื้อให้ดีครับถ้าซื้อไม่ดีผมเคยซื้อมาแล้วติดข้อมือขึ้นมาด้วยเลยฮะไม่ได้เรื่องฮะแย่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 กว่าเดิมอีกผมเสริมนิดนึงครับการวางเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะทำงานของเราครับโต๊ะอะไรที่ใช้บ่อยๆใช่ให้จัดไว้ใกล้ตัวใกล้ตัวดีกว่าแต่ถ้าอันไหนที่ใช้ไม่บ่อยก็ไกลตัวหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าใกล้ตัวของเรานี่คือหมายถึงว่าภายในบริเวณโต๊ะนะที่เราเอื้อมเหยียบเอื้อมถึงเลยแบบไม่ต้องแบบโยกโยกอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ลดการใช้พลังงานเนาะครับประมาณนี้ต่อมาครับเรื่องการปรับพฤติกรรมครับเราปรับโต๊ะไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปรับโต๊ะทำงานปรับจอปรับคีย์บอร์ดปรับเมาส์ปรับเก้าอี้ปรับอะไรหมดแล้วปรับตัวเราด้วยนะครับใช่เรานั่งทำงานเกินไปนี่ไม่ดีนะครับเมื่อยเหมือนกันนะครับเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยตั้งทำงานนานๆยังไงก็เมื่อยครับใช่ปรับพฤติกรรมนะครับพักบ้างครับหนึ่งพักบ้างพักไม่ใช่ว่าแบบแค่ไหนล่ะครับพักไม่ต้องนานก็ได้ครับแต่ว่าเน้นพักทีๆนะครับเขาบอกว่าพักทีๆพักสั้นๆนะครับดีกว่านานๆพักทีแล้วพักยาวๆงงไหมครับบางคนก็งงนะครับผมก็งงเหมือนกันงงเหรอครับคือสมมติว่าเรานั่งทำงานไป15นาทีนะครับแล้วเราพัก30วินาทีเขาบอกว่าแบบเนี้ยดีกว่าเรานั่งเราพัก10นาทีเลยหลังจากทำงาน1ชั่วโมงงงไหมครับสมมติว่าชั่วโมงนึงพัก10นาทีอันเนี้ยไม่ค่อยดีครับแต่ว่าถ้า15นาทีพักแค่30วิอันเนี้ยยังดีกว่าครับเพราะว่าการนั่งทำงานนานๆเนี่ยทำให้เกิดอาการล้าได้นะครับก็พยายามพักบ่อยๆครับถ้า15นาทีมันเป็นไปได้ยากขอทีหน่อยก็ดีครับ30นาทีก็ยังดีครับ30นาทีพักสัก5นาทีเยอะไปไหมครับก็พักเยอะไปไหมหัวหน้าจะว่าไหมใช่ใช่ก็พักนี่คือไม่ได้แบบต้องเดินออกแวงนอกอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่แบบอ่ะปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดหน่อยเอ็นตัวหน่อยหมุนตัวบางคนอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วนอกจากพักทีแบบที่ว่ามีแบบไหนอีกเอ่ยก็นอกจากเรื่องของการพักนะครับก็มีการยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเนาะยืดกล้ามเนื้อนะครับมีหลายท่าเลยเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูดีกว่าอันนี้สำหรับคอบ่านะครับคนที่จะปวดส่วนมากก็จะปวดคอบ่ากันเนี่ยนะครับชาวออฟฟิศหรือว่าเราจะยืดเวลาที่เราพักตามนั้นเลยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยยืดมีท่าไหนบ้างท่าที่หนึ่งนะครับท่าแรกยังไงเอ่ยให้เก็บคางครับเก็บคางเก็บคางก่อนมือสานกันไว้ที่ท้ายทอยเก็บคางหลายคนยังงงว่าเก็บคางคืออะไรเก็บคางคือการโชว์เหนียงครับโชว์เหนียงคือการโชว์เหนียงนะครับเหมือนกับกดคอเข้าเก็บคางปึ๊บเก็บคางแล้วกดคอลงครับให้มันก้มลงยืดกล้ามเนื้อคอทางด้านหลังนะครับ2ทําแบบ2เลยครับเก็บคางแล้วก้มลงกดลงให้รู้สึกตึงนะครับแต่ไม่เจ็บแล้วต้องค้างไว้ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับเวลาทํานะครับทําแค่ครั้งนึง30วินาทีพอแล้วครับแต่ว่าขอทำวันละ2ครั้ง2รอบ2ครั้ง2รอบเนาะวันประมาณเอาใหม่ดีกว่าครับครั้งละ30วินาที30วินาทีวันละ2รอบวันละ2รอบโอเคอาจจะทำ10โมงทำรอบนึงบ่าย2ทำรอบนึงอ่ะอย่างงี้ก็ได้ครับแค่30วิในช่วงทำงาน30วิต่อท่านะครับเมื่อกี้ท่าที่1แล้วใช่มั้ยครับท่าต่อไปท่าที่2นะครับยืดกล้ามเนื้อบ่าหน่อยครับบ่าจะมี2ท่านะครับท่าที่1 นะครับคือสมมติว่าเราจะยืดบ่าข้างซ้ายนะครับให้เราเอียงคอไปทางขวาหันหน้ามาทางซ้ายงงไหมครับเราหมุนก่อนดีกว่าหมุนคอไปทางซ้ายนะครับหันคอไปทางซ้ายแล้วเอียงคอไปทางขวาทีนี้เรากดครับหมุนคอไปทางซ้ายเอียงคอทางขวาแล้วกดเฉียงๆมาทางด้านนี้นะครับดึงเฉียงมาทางนี้อย่าพยายามอย่าให้บ่าข้างที่เรายืดเนี่ยยกขึ้นมาอาจจะหาอะไรจับไว้ก็ได้นะครับก็ยืดระยะเวลายืดก็เท่ากันเท่ากันครับสามารถทำเป็นแก๊งเดียวกันได้เลย 4-5 ท่านี้ถึงไหมครับ3ท่า4ท่า4ท่า4ท่ามีแค่4ท่านะครับไม่เยอะไม่เยอะก็อย่าลืมสลับข้างนะครับบ่าเรามี2ข้างนะครับอีกท่าหนึ่งจะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้พยายามอย่าสับสนนะครับลองดูก่อนนะเมื่อกี้นี้สมมติว่าเรายืดบ่าซ้ายใช่ไหมครับเราเอียงคอไปทางขวาแล้วก็หมุนคอไปทางซ้ายแต่ว่า
ท่านี้ให้หมุนมาทางขวาด้วยก็คือเอียงแล้วก็หมุนมาข้างเดียวกันแล้วก็กดลงเหมือนเดิมครับกดลงค้างไว้เหมือนเดิมอย่าให้ไหล่ยกนะครับทำทั้งสองข้างนะครับประมาณนี้ถ้าต่อไปเป็นยืดตรงไหนเอ่ยยืดกล้ามเนื้ออกครับเพราะเวลาทำงานนี้หลายๆคนจะแบบหอไหล่ติดหอไหล่พยายามอย่าหอไหล่นะครับแบะไหล่ไว้เออคนจะติดหอไหล่ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณอกเนี่ยตึงได้วิธีตอนนี้ผมก็ตึงเหมือนกันตึงเหมือนกันใช่ไหมครับผมก็ตึงไงเราสองคนนี่แย่จริงๆอ่ะท่านี้ครับกางแขนขึ้นมาแล้วแอนอกมาด้านหน้าหนีบสะบักไปด้านหลังครับยืดทำค้างไว้30วินาทีเหมือนกันครับตึงไหมครับซ้อมตึงมากเลยครับตึงเหมือนกันครับรู้สึกสบายเลยครับทางบ้านทำแล้วตึงไหมฮะตึงยังไงบอกเราด้วยนะฮะอ้าวหมดแล้วครับประมาณนี้4ท่าท่าที่สามารถยืดได้เองนะครับท่าละ30วินาทีผู้ที่มี2ข้างอย่าลืม2ข้างนะครับบ่าเรามี2ข้างนะฮะวันละ2รอบ10โมงก็ได้10โมงรอบนึงไป2รอบนึงอย่างงี้กำลังดีครับเสียเวลาแค่กี่นาทีเองครับไม่ถึง5นาทีเลยมั้งครับเนี่ยใช่ผ่อนคลายสบายด้วยยืดกล้ามเนื้อด้วยมีประสิทธิภาพครับมีอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับการปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับเขาบอกว่างานที่ใช้สมาธิสูงเนี่ยแล้วก็ความเครียดส่งผลส่งผลต่อความตึงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อาการปวดคอบ่าเพก็เวลาทำงานครับพยายามผ่อนคลายผ่อนคลายหน่อยครับอย่าคิดมากอย่าไปเครียดมากอย่าพยายามอย่าเครียดมากพูดยากนะครับพูดง่ายเอ้ยพูดง่ายแต่ทำยากเครียดเนี่ยครับก็พยายามอย่าเครียดนะผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วถ้าเรารู้ว่างานเราทำงานที่เราทำเนี่ยใช้สมาธิสูงนะครับก็พยายามพักบ่อยๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้ยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับเรื่องที่เราจะพูดก็ประมาณนี้นะครับครับเรื่องความรู้เรื่องออฟฟิศซินโดรมนะครับประมาณนี้แล้วก็การปรับท่านั่งเนาะโต๊ะตัวโลกตัวโลกการปรับท่านั่งปรับโต๊ะปรับโต๊ะปรับพฤติกรรมใช่แล้วก็การออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อเบื้องต้นที่แค่เบื้องต้นเนาะ4ท่าหลักๆนะครับอันนี้ก็จะเอาแบบหลักๆง่ายๆไปก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่ามีอาการปวดอื่นๆมีอาการปวดอื่นปวดเข่าปวดข้อเท้าได้เลยครับหรือว่านักกีฬาที่แบบมีอาการบาดเจ็บสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับได้ที่ช่องทางด้านล่างครับด้านล่างจะเป็น line official ของทางคินก็ได้หรือว่าจะโทรนัดเข้ามาที่ศูนย์เลยก็ได้หรือว่า Facebook ก็สามารถส่งเมสเซจมาได้เหมือนกันครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วชื่อของศูนย์เราก็คือศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่พูดออฟฟิศซินโดรมเมื่อกี้คือเพราะว่าเรามีคลินิกกายภาพบำบัดอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้หลักๆที่เราทำก็คือการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่คินนะครับเป็นสถานพักฟื้นนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพราะว่าหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดก็ได้สูงอายุก็ได้ก็คือมาพักฟื้นที่นี่เลย มานอนที่นี่นะครับแล้วก็มีกายภาพใช่นักกิจกรรมบำบัดมีนักกิจกรรมบำบัดด้วยนักกายภาพบำบัดด้วยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลแล้วก็มีอะไรนะมีน้องๆ น้องๆเยอะๆน้องๆผู้ช่วยครับอีกอย่างนึงก็คือนักจิตวิทยาด้วยนักจิตวิทยาด้วยมีเหมือนกันครับก็จะเข้ามาเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะปรึกษานะครับถ้าใครสนใจช่องทางเดิมครับเหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางคินศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินเนี่ยกำลังจะเปิดศูนย์ใหม่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามเลยใกล้ๆเปิดไกลมากเลยเปิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับก็คือเป็นnursing home ครับเรียกว่า nursing home ก็ได้นะเรียกว่า nursing home nursing home แปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับสถานดูแลดูแลประมาณว่าสถานที่ดูแลนะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็กำลังจะเปิดใหม่ซึ่งก็จะมีทั้งพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็มี
น้องๆพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนะครับซึ่งจะคล้ายๆกันกับศูนย์คินใช่ไหมครับคล้ายๆครับคล้ายๆกันก็จะมาดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะเป็นห่วงว่าเอ้ยพ่อแม่ฉันต้องทำงานแต่ว่าพ่อแม่อาจจะมีอายุมากแล้วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอาจจะแบบเราไม่ค่อยสบายใจใอย่างเงี้ยครับให้แค่อยู่คนเดียวก็ลองมาปรึกษากันได้นะครับลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าก็นะคนที่เรารักนะฮะเราก็จะเป็นต้องเป็นห่วงหน่อยนะครับถ้าอยู่ที่นี่ก็หายห่วงไปหน่อยอย่างน้อยก็มีคนอยู่ด้วยมีคนคอยดูแลนะครับมีเพื่อนเยอะด้วยนะที่นี่ที่นี่เพื่อนเยอะน้องๆน่ารักนะฮะได้ทำกิจกรรมกันเยอะด้วยมีการทำกิจกรรมด้วยนะครับมีการฝึกมีการทำกายภาพก็ได้เหมือนกันครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนักกีฬาปวดเข่าหรือก็กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้สูงอายุนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับได้ทางช่องทางด้านล่างเนาะช่องทางด้านล่างครับก็คือมี LINE Official มี Facebook มีโทรมาก็ได้หรือโทรมาสอบถามเลยก็ได้เอาช่องทางที่สะดวกเอาช่องที่สะดวกถ้าสะดวกเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยเนาะเข้ามาดูที่ศูนย์ได้นะครับว่าห้องพักเป็นยังไงโทรนัดก่อนก็จะดีก็ดีครับน่าจะถ้าโทรนัดน่ะน่าจะมีคนว่างมาให้ครับเขาไปดูว่าใครว่างแล้วก็พาดูที่ศูนย์นะครับว่าการพักฟื้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างห้องเป็นยังไงห้องกายภาพเป็นไงห้องกิจกรรมบำบัดเป็นยังไงนะครับจะได้ดูสถานที่ด้วยเนาะดูสถานที่ก่อนสวยนะครับจริงๆแล้วสถานที่เราสวยร่มรื่นด้วยร่มรื่นดูแลอบอุ่นครับอบอุ่นใช่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนไหมลาไปก่อนดีกว่าครับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะมาไลฟ์เรื่องอะไรกันติดตามไหมเนาะติดตามดูนะครับสัปดาห์หน้ากับเขตพูดผิดครับ ที่ทางเพจนี่แหละครับเพจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินครับคิน Rehabilitation and Home Care นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ